และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับหากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นในขณะที่ขับขี่ก็ให้พิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ถูกทางนะคะเพราะว่าอาการสั่นของพวงมาลัยนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุอย่างเช่นเกิดจากการขัดดุลระหว่างยางและล้อในขณะรถวิ่งซึ่งต้องแก้ไขด้วยการนำเข้าศูนย์ซ่อมเพื่อถ่วงล้อ นอกจากนี้อาจจะเกิดจากปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกกันว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียนหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของวูมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่นั้นกดเท้าลงไปบนแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันสรงนั้นสึกหรอค่ะ กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้ง GPS ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ด้วยความปรารถนาด,ดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ